ทนายที่ไว้ใจก็เมื่อกี้ผมบอกท่านบอกตอนแรกบอกว่าให้หาทนายมาไม่ไว้ใจด้วยแล้วก็ทำไมไม่เอาด้วยแล้วแต่มีทนายของโนอยู่ที่ไปเอาทนายใครมาแล้วผมจะเชื่อใจได้ไงอ่ะจะสภาทนายความไม่มีอะไรกับพวกหนูเลยงั้นหนูคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือถ้าอย่างนั้นก็คือออกหมายมาในภายหลังดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้สะดวกกว่าทุกคนด้วยเพราะว่านะตรงนี้ไม่มีใครที่มีทนายที่ไว้ใจเลยแล้วก็เรามาเพื่อเราฟังตามนัดเฉยๆอะค่ะพอดีว่าหนูมีธุระออกด้วยไม่ใช่อะไรหรอกหนูมีเรียนนะคะต้องไปสอบด้วยครับเออผมต้องไปคุยพี่เตี้ยเรียนแหละต้องไปอีกสอนอคือมันไม่ได้แบบนี้เรามาตามเนี่ยตำรวจไปแล้วนะแต่ตำรวจไม่ฟังนั่งประชุมเพื่อวันนี้พวกเรามาเพื่อแค่รับทราบเนี่ยใช่คือจริงๆเมื่อครั้งที่แล้วที่มาทางอัยการนัดพวกเราให้มารับทราบว่ารับฟังคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องใช่แต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยอยู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบอกว่าจะมีเพิ่มข้อกล่าวหาโดยพิจารณาจากพฤติการซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มาเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเราไม่ได้มาเพื่อรับฟังเนี่ยเรามาตามนัดเฉยๆแล้วก็เราคิดว่าถ้าอยากจะเพิ่มก็ขอหาก็ออกหมายแล้วก็มาเรียกแล้วก็เราจะมารายงานตัวในภายหลังอย่างนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาก็พยายามหาทนายจากสภาทนายความมาให้เนาะแต่ว่าเราก็มีทนายคดีนี้อยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มายืนยันว่าเรามาแค่รับฟังคำสั่งของอัยการไม่ได้มารับหมายเพิ่มถ้าจะให้ข้อหาเพิ่มต้องออกมาเรียกเราอีกทีละกันไม่หนีมาตามเวลาเป๊ะมารอเป็นชั่วโมงแล้วรอด้วยวันนี้มาเจอท่านสลายยุทธสลายวุฒิมาที่ค่ะที่เป็นมาไม่ได้ไปไหนเลยกินข้าวมันรู้ค่ะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการส่งทนายมานะคะเพื่อที่จะสภาทนายความจากสภาทนายความเพื่อที่จะให้พวกเรารับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้ได้นะคะทั้งนี้เราก็ยังขอยืนยันนะคะว่าการมาในครั้งนี้ของเรามาเพื่อมารับตามนัดของอัยการนะคะมาตามนัดของอัยการเฉยๆไม่ได้มารับฟังข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหากจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็ให้ออกมาเป็นหมายแล้วเราจะมารายงานตัวในภายหลังค่ะหายใจมากเลยเวลาความโมโหเป็นไงบ้างคะพรุ่งนี้จะต้องสอบแล้วเหนื่อยค่ะหนังสือว่าได้อ่านบางคืนอย่างเดียวค่ะมีตกลงนี้เขาจะส่งทนายมานี่ไงเขาส่งทนายมาแล้วแล้วเป็นทนายของใครของสภาทนายของสภาทนายความเราไม่เอาก็เราไม่เอานี่แล้วส่งมีทนายของเราอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยืนยันคำเดิมถ้าเกิดไม่ไงก็กลับออกหมายตามแล้วกันครับครับแล้วคนที่แจ้งทนายคนที่แจ้งสภาทนายความทำไมไม่ถามเราก่อนนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้คุยเขาไม่ถามเขาสิทธิ์อะไรมาแจ้งแทนเรางงก็กระบวนการยุติธรรมไทยนะครับยุติธรรมยุติธรรมอันนี้พี่ไม่ได้พูดก็อย่างที่บอกไปก็คือพวกเรามาตามหมายทุกอย่างครบหมดเลยแต่เขามาแบบนี้กับเราก็เราก็บอกแล้วว่าเรามาตามที่เขาเรียกให้มารับทราบแต่เราไม่ได้หนีเราจะมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มวันนี้ไม่ใช่เพราะเรามาตามที่บอกแค่นี้แล้วเราไม่มีทนายมาด้วยแล้วคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องมันไม่เป็นไปตามกระบวนการเรามาวันสุดท้ายด้วยนะใช่แล้วมันเป็นวันสุดท้ายแล้วสอบสวนใดๆเหมือนมัดมือชกอ่ะใช่ง่ายๆคือการมัดมือชกนั่นแหละคือแย่มาก
ก็เดี๋ยวตอนนี้รอรอเจ้าหน้าที่รอเจ้าหน้าที่มานะครับตอนนี้ตำรวจเข้าใจว่าเราหนีกลับไปแล้วเราไม่ได้หนีเราไปกินข้าวหิวเจ้าหน้าที่น่าจะมาแล้วหรือเปล่าใครไปก่อนเรื่องหายไปเปิดประตูดูดิเปิดประตูเรียกเข้ามาอยู่แล้วมาแล้วจำเสียงได้เรียกเข้ามายังไงพี่แจ้งสภาทนายความโดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ได้ประสานไปน่าจะอธิบายที่แจ้งรอบเดียวทนายจากสภาเข้ามายังคือเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่ทนายของผมไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทนายของเขาเนี่ยจะทำให้พวกผมเนี่ยเราต้องการความเชื่อใจเราต้องคราวนี้เนี่ยพี่ไปเอาทนายคนอื่นมาโดยที่พี่ไม่บอกพวกผมเลยแล้วก็เอกสารทุกอย่างเราไม่ต้องเซ็นวันนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะอยู่กับพวกเราจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วเราไม่ชอบกระบวนการใดๆอ่ะก็แค่เรามาฟังอัยการจะส่งฟ้องไม่ฟ้องก็อย่างอื่นไม่คุยแล้วพี่เอกสารทุกอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเราไม่ต้องเซ็นไม่ต้องเซ็นเอกสารใดทั้งสิ้นไม่อ่ะมีสิทธิ์ทนายความครับเพราะว่าพี่ทนายความต้องเหมือนกับเรายอมรับด้วยไหมครับถ้าพี่อธิบายเรื่องการสอบมันก็ต้องมีทนายความมาเขามีทุกคนจะทำงานซ้ำซ้อนกับทางทีมนายผมอันนี้เดี๋ยวพี่จะคุยกับทางอัยการว่าวันนี้แค่ยังไม่ได้ประกาศให้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่พร้อมของเราไม่มีทนายแล้วก็เดี๋ยวพี่จะนัดพวกเราไปที่สำนักงานเขตอาจจะเป็นทัพทิศหน้าทิศนู้นแล้วทัพหมอทิศอะไรเงี้ยก็น่าจะพี่เลยค่ะวันนี้เราลองฟังคำสั่งใช่เดี๋ยวไม่ได้ดื้อนะพี่แต่ว่ายังคำเดิมต่อไปแล้วก็เตรียมทนายมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวจะคุยกับทนายใครอยากเข้าไปคุยกับพี่ธานเมื่อกี้เราก็คุยที่เป็นรายการคุยเรียบร้อยแล้วครับเขาก็บอกเดี๋ยวพี่ต้องรอก็รอโอเคเดี๋ยวพูดให้แป๊บนึงมาสายรับแล้วก็สายผมชอบนะเข้าท่าเนี่ยสามนิ้วครับสามนิ้วพี่มายครับ3นิ้วก่อน3นิ้วให้คนดู190คนครับที่มาดูกระบวนการยุติธรรมยุติการกระทำคือมัดมือชกอะยอมไม่ได้นี่เหมือนมัดมืออย่างที่พี่บอยบอกมัดมือชกพวกเราเลยใช่แล้วเราไม่ได้ความเป็นธรรมความจริงระหว่างที่นัดจะมาถึงวันเนี้ยมันมีเวลาตั้งหลายวันเราไม่นั่นเลยมานัดเอาวันที่เรามารับฟังเนี่ยถือว่ามัดมือชกแล้วก็แทนที่จะทำตามที่บอกก็คือนัดเรามาเพื่อรับฟังคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องแต่อยู่ๆกลายเป็นว่าเราจะต้องมารับในเรื่องของข้อหาเพิ่มเติมเลยซึ่งถามว่าข้อหาเพิ่มเติมนี้มายังไงบอกพิจารณามาจากพฤติการแล้วก็ไอ้สอบสวนช่วงแรกที่ก่อนที่ส่งเรามาอัยการเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาอะไรก่อนทำก่อนส่งหรอถึงได้อยู่ๆก็มาเพิ่มเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยไม่มีใครคอยแนะนำเราเลยเนี่ยเราจะทำยังไงเท่ากับว่าวันนี้เราถูกส่งฟ้องแล้วเราต้องยังไงอ่ะจะไปไหนต่อได้น้องก็ต้องไปเรียนลูกตาลก็มีอีกคดีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้คือวันนี้ก็ใครจะเป็นคนกลางประสานกับพี่เรื่องจะไปที่บางเขตเอาวันไหนเวลาอะไรเงี้ยเป็นแล้วพี่ประสานกับทีมทนายก็ได้เพราะว่ามันจะต้องนัดนะไม่งั้นพี่โทรหาทุกคนไม่ไหวเพียงว่าไปหลายคนเอาคนเดียวดีกว่าให้น้องบรรทัดฐานมีบรรทัดร้อยแต่งเก่งอะไรมาฐานไม่มั่นคงยังได้ตลอดเวลาเมื่อวานไปชูสามคนในเรือนจำเราไม่ได้แต่งเสื้อเหลืองยังมาทับเราสู้กันไปมีอะไรจะพูดไหมครับผมรู้ว่าท่านสมาร์ทผมรู้ว่าพวกนี้มีอะไรพูดไหมครับพูดว่าเพลงงานกลุ่มเคลื่อนหลายรอบแล้วครับกับคดีนี้เพลงงานกลุ่มเสียเวลาเขานัดบ่ายโมงครึ่งจะไม่ทันเอาพี่ว่ามีเบอร์โทรมาแล้ว
ผมรู้ว่าพี่เห็น2มาตรฐานหลายอย่างเช่นพวกผมโดนคดีอย่างเดียวแต่คนเสื้อเหลืองยังไม่เคยโดนคดีเลยแค่หน้าสถานทูตนี่ก็สองบรรทัดแล้วนะแค่เขานัดที่หนึ่งเดี๋ยวเขาก็โดนพอเราชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตเนี่ยนะทำไมเวลาของพวกหนูกับเวลาของเขามันเดินเร็วไม่เท่ากันผมรู้ว่าคนละทางพี่เนี่ยอึดอัดพวกพี่ต้องปลดแอกตัวเองแล้วนะครับเราทำโซนเยอะแต่ผมทำเพจตำรวจปลดแอกให้พี่เดี๋ยวลงคืนไปแอปพี่ลงคอนเทนต์มาให้เดี๋ยวหนูตำรวจปลดแอกจัดการให้การปลดแอกอะไรเงี้ยเอกครับพี่เอกครับเราจะปวดแอกครับกล้องก็จะแตกๆหน่อยครับเพราะว่าโดนยึดมือถือโอ้โหโดนเจ้าหน้าที่ยึดมือถือใช่โดนเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้คืนครับพรก.ยกเลิกไปแล้วแต่ก็เขายังไม่คืนก็เลยบอกไงว่ายกเลิกไม่เท่ากับเพื่อนใช่ก็เลยถึงพี่แมนมินถึงจะไปฟ้องใช่ครับใช่โทรศัพท์ที่โดนยึดไปรุ่นอะไรนะรุ่น iPhone 22ครับตัวท็อปแต่ละเวลาของเราไม่เท่ากันเวลาที่ไปอยู่ต้องมาเพื่อนสายการเงินมุกตลาใช่เฮ้ยอันนี้ของเพื่อของตรงนู้นเขาก็มกราเหมือนกันดิปีหน้าเหมือนกัน2อันเลยไอ้พรก.อะไรนะพรก.ฉุกเฉินพิเศษใส่ไข่ใส่ไข่ไม่ใส่มะเขือเทศข้าวผัดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับบทจะง่ายก็ง่ายถ้างั้นอ่ะผมจะรอวันที่พี่จะกดแอร์นะครับวันที่เกษียณผมรู้ว่าพี่อึดอ่ะที่ว่าเราทำได้คือการโน้มน้าวใจพี่เลยเพราะมีแต่พวกผมที่โดนคดีใช่แล้วผมก็รู้ว่าตอนยังไม่ถูกคดีเลยนี่เป็นสถานีราชการโอเคได้ครับไปโอเคไปต่อไม่ดีแล้วไปครับมาเรามาสรุปกันข้างนอกหน่อยครับเชื่อว่าพนักงานราชการน่าจะปลดแอกในเดือนนี้พี่ไมค์มีอะไรพูดไหมครับขอโทษครับไม่ได้แต่งนะขอบคุณมากนะครับชมรมเพื่อนเทงานเพื่อนมาหลายรอบแล้วขอโทษเพื่อนอีกรอบก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ก็แสดงถึงความไม่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับที่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้นทางเราว่ายืนยันคำเดิมว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายที่ยุติธรรมและเพื่อประชาชนนะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสามนิ้วสามนิ้วโมเมนต์